ามถึงผลงานละครของแป้งโกะจินตนัดดานะคะเธอบอกว่าตอนนี้ก็มีให้เห็นกันหนึ่งเรื่องคือนางสาวไม่จำกัดนามสกุลนะคะส่วนงานเพลงก็กำลังเร่งทำอยู่น่าจะได้เห็นกันกุมภาพันธ์ปีหน้านอกจากนี้เรื่องงานนะคะนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องความรักที่ดูสดใสเพราะว่ามีการควงหวานใจบิ๊กอริยะไปเที่ยวบ่อยๆอยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆเป็นการไปทำงานมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่เพิ่งจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งด้วยกันค่ะนี่ตรงนี้ออกแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆมันมีทั้งไปเที่ยวค่ะแล้วก็ไปงานด้วยเหมือนแบบเที่ยวแล้วก็แวบทำงานแล้วก็แวบไปเที่ยวด้วยแล้วก็เที่ยวก็มีบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวันหยุดยาวๆอะไรแบบเนี้ยค่ะมีทำงานด้วยกันก็คือเพิ่งเปิดบริษัทแบบมาร์เก็ตติ้งด้วยกันเป็นแบบออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นเหมือนกับว่าก็มีแป้งแล้วก็มีแฟนแป้งแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนก็คือหุ้นกันเลยเป็นเหมือนพวกออนไลน์อะค่ะแต่ว่าจริงๆทำหลายอย่างมากกราฟิกก็รับแล้วก็พวกแบบงานแบบว่า CI ก็รับอะไรเงี้ยค่ะข่าวดีน่าจะยัง ข่าวดีน่าจะยังค่ะน่าจะยังคงอีกสักพักหนึ่งอะค่ะ